ลำปางไม่หนาวถ้าลำพังลำพังไม่หนาวถ้าซินตาเหมือนนั่งเครื่องไปเชียงใหม่ใช่1ชั่วโมงก็ข้ามมาอีกประเทศนึงนะคะแต่ไม่รู้เราต้องผ่านตม.หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันต้องลุ้นแต่ว่าตอนนี้เวลาเดิมที่เราออกมา4โมงมาถึงก็ยัง4โมงครึ่งเรียกว่าโกงเวลามาใช่โกงเวลาอีก1ชั่วโมงแต่ก็ห่างจากเมืองไทยเยอะขึ้นห่างกัน7ชั่วโมงอยู่กันที่โปรตุเกสแล้วตอนนี้ด้านที่เห็นเมื่อกี้คือเป็นของฝากอีกแล้วก็เป็นปีอีกแล้วแต่คราวนี้ก็จะเป็นพวกปลาเพราะว่าโปรตุเกสที่มันดังคือปลาใช่ปลากระป๋องปลากระป๋องปลากระป๋องนี่ไม่ได้หมายถึงปลากระป๋องโบโลซ่าของเราแต่มันเป็นแบบดองเกลือเป็นอะไรพวกนี้ใช่ไหมรสชาติต่างกันไปแล้วแต่ว่าจะใส่อะไรเดี๋ยวเราไปไหนกันแล้วก็เดินเล่นเดินไปหาอะไรกินกันก่อนเพราะหิวมากแล้วได้ค่ะเรียกได้ว่าเรามาโปรตุเกสเพื่อร้านนี้เลยนะเพราะว่าเป็นร้านที่ดังมากแล้วก็ดู somebody fit feel แล้วก็เป็นร้านที่เรารู้สึกว่าใช่โปรตุเกสประเทศที่น่ามานี่คือ lobster หัวเท่านี้นี่คือมือใหญ่มากเลยใหญ่กว่ามือแล้วก็มาถึงก็ต้องกดบัตรคิวกดบัตรคิวแล้วก็ทันนี่เจ๋งดีระหว่างต่อคิวทั้งหมดครับเด็กขอเหรียญมาสาธิตให้ผู้ชมดูหน่อยหยอดเหรียญปึ๊บจะไหลออกไหมเออมันเป็นสิ่งที่ดีนะสำหรับคนที่แบบรอคิวไงบางคิวเขาบอกว่ารอสักชั่วโมงถ้าเรามา20 นาทีได้แต่ว่าโชคดีเพราะเรามาตอนไม่พีคเขาบอกว่าถ้ามาหลัง2ทุ่มคือรอไปกิติคะนั่งรอมนั่งรอมจัดไปโอเคปะแครมินกาลิกซอสหอยลายเนยกระเทียมอ้าวเป็นไงบ้างดีปะดีงามสดแล้วก็แบบมันใส่ผักชีแล้วเราคนไทยกินได้นะอร่อยอันนี้เขาเสิร์ฟเป็นเย็นๆนะเป็นแบบเย็นๆคือมาคือกินอย่างนี้เลยเหรอไม่ต้องบีบมะนาวเปล่าดีมั้ยรสชาติเป็นไงมันคือเหมือนไข่หวานไข่หวานที่เรากินตามร้านซีฟู้ดไทยเหรอใช่มันได้อารมณ์ความแบบความคือสดใช่มั้ยแล้วมันก็เสิร์ฟแบบเย็นๆเลยที่การกินซีฟู้ดของฝรั่งสกาเล็ตพรอนมันเหมือนเอากุ้งไปอบเนยเนาะเราก็จะลองดูว่าหวานหวานหวานแต่ว่าแบบหวานเลยดีเลยอร่อยเลยเฮ้ยดีเลยอ่ะเออมันเค็มๆมันๆแล้วก็แบบรสแบบหวานมันสดอ่ะโอเคดีบวอเตอร์ทุ้งชิ้นเริ่มแล้วคนนี้พอมั้ยสวัสดีค่ะวิถียูทูบเบอร์กลับมาแล้วหลังจากที่กินมื้อเมื่อกี้ไปถือว่าประทับใจไหมคะประทับใจมากใช่มื้อแรกประทับใจคือปกติถ้าเป็นซีฟู้ดฝรั่งอ่ะเราจะเลี่ยนเราจะแบบไม่ชอบมันใช่ไหมแต่เนี่ยคือด้วยความที่พออาหารมันสดเพราะมันหวานไงไอเนี่ยอะไรอ่ะกุ้งอะไรอ่ะสกาเล็ตชริมสกาเล็ตชริมสกาเล็ตพรอนมันทำให้นึกถึงสกาเลตโจเฮนสันไงมันก็ยิ่งอร่อยเรากำลังเดินกลับที่พักซึ่ง
ป็นเนินเสน่ห์ของโปรตุเกสคือฮิลลี่แม่งคือฮิลเนินทุกที่ทุกเวลาเดี๋ยวจะขอหันไปข้างหลังให้ดูว่าความชันมันเบอร์ไหนแค่ไหนเบอร์ไหนลงเนินจริงจังนะคะมันชันถึงขนาดว่าบางตึกเนี่ยชั้น3ของเขาอะมาถึงตรงเนี้ยคือชั้น1บ้านเราเป็นชั้น3บ้านคนอื่นเลยอะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นเลยกับที่พักถึงแล้วที่พักครับเช้าวันแรกที่โปรตุเกสด้านหลังนี่ก็เรียกว่าเป็นแบบแลนด์มาร์คของเมืองลิสบอนเลยว่าใครก็ต้องมาถ่ายตรงนี้มันเป็นประตูชัยอะไรสักอย่างด้านหลังเป็นประตูชัยตรงข้างหน้านี้เป็นทะเลนั่นคือทำไมเราถึงมีอาหารทะเลสดๆกินตลอดเวลาแล้วก็สิ่งที่เจ๋งที่สุดของเมืองนี้ก็คือพื้นว่าตรงตามทางเดินมันมีพื้นโมเสสติดที่นี่เขาก็จะคุมโทนมากหลังคาก็จะเป็นสีแดงอิฐส่วนตึกก็จะเป็นแบบไม่เหลืองก็ขาวมีแค่นั้นนะคนที่นี่ก็โดยสารโดยรถรางแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาขึ้นกันเนาะจะได้ไปเที่ยวนั่งรถแคมป์เที่ยวกันตอนนี้เรากำลังจะขึ้นรถไฟไปซินทราซินทราคือปราสาทที่มีแบบหลายๆปราสาทอยู่ด้วยกันรวมๆไว้เยอะรถไฟและตั๋วเข้าปราสาทกันก่อนนะคะช่วงระหว่างขึ้นรถไฟไปซินทราแล้วก็จะมาชิมทานไข่จริงๆอยากจะเคยกินร้านดังๆแต่ว่าทุกคนว่าอย่าหวังอย่ารอน้ำก่อนนะมันมีความเหนียวแล้วมันมีความหวานหวานกว่าที่เราเคยกินหวานแบบหวานเกินนี่เราก็ถึงแล้วซินทรานั่งรถไฟมา40นาทีก็เรากำลังจะซื้อตั๋วคือทุกประสาทที่นี่ก็คือซื้อตั๋วที่เดียวของเราได้หมดเลยแล้วก็อาจจะต้องมีซื้อตั๋วรถบัสที่จะไปเที่ยวด้วยประสาทเยอะแยะมากมายประสาทจะอยู่ตามแบบว่านี่นี่นี่เป็นบัสสาธารณะประจำทางก็จะบอกเลยว่านี่กี่สายกี่สายเราอยู่ตรงนี้เราอยู่ตรงนี้เราก็จะไปขึ้นรถที่นี่434รถบัส434เส้นสีส้มก็จะวนนอกนั้นก็ถ้ามีเวลาก็อาจจะไปเก็บแต่เชื่อว่าเดินกันปวดขาแน่นอนอ่ะตอนนี้ปวดขาแล้วเพราะว่ารถไฟไม่ได้นั่งเลยยืนตลอดทางค่ะพาราซิโอเดปีน่ากิตติก็จัดมาเบาๆแจ็คเก็ต1ตัวแล้วเสื้อยืดแจ็คเก็ต1ตัวเสื้อยืดกางเกงยีนให้ตายให้ตายสิอ่ะเรากำลังเดินขึ้นปราสาทกันไม่หนาวเท่าไหร่เลยดูหมอกข้างหน้าพี่มาไกลมากเลยสวยมากไม่เห็นอะไรเลยมันเป็นหมอกหมดเลยไปดูสิเขาดูอะไรกันมุมที่ดีมากมุมที่ดีงามสวยงามมากแต่เพียงแต่ว่ามันอยู่ในหมอกแค่นั้นเอง
เรียกได้ว่าสีสันสวยงามและเป็นไฮไลท์ที่สุดของปีใช่เป็นหนึ่งในไฮไลท์ที่เราคิดว่าต้องมาแหละใช่เป็นปราสาทที่ราชวงศ์อยู่ณวินาทีสุดท้ายก่อนที่จะมีการล้มล้างระบบกษัตริย์ที่โปรตุเกสเพราะว่ามีเชื้อพระวงศ์คนสุดท้ายก็คืออยู่ที่นี่ก่อนที่จะลี้ภัยไปอยู่อังกฤษปราสาทที่เราอยู่นี่คนนี้เป็นคนซื้อคนนี้แต่งงานคนนี้เป็นพระราชินีของที่นี่นะฮะพอแต่งงานกันปั๊บก็มีลูกด้วยกันมี3คนในเคยกันพอควีนมาเดือนที่2เสียชีวิตเบอร์นาร์โดที่2แต่งงานกับคนนี้เอลิสเฮนเซอร์นะคะแล้วเสร็จปั๊บพอแต่งงานคนนี้ปั๊บพอเบอร์นาร์โดที่2เสียชีวิตคนนี้แฮนเดิลประสาทไม่ไหวขายต่อมาที่คนนี้ลุยส์ที่1ค่ะหนาวกว่าลำปางลำปางไม่หนาวเท่าลำพังลำพังไม่หนาวเท่าซินต้าหลังจากที่ประจนชะตากรรมหลงรถไฟเพราะว่าหานั่งเลยป้ายนั่งเลยป้ายก็เลยมาแวะกินร้านซีฟู้ดร้านหนึ่งตามรีวิวใช่ไหมร้านนี้ได้4ดาวครึ่งจุดเด่นก็คือเป็นโบสถ์เก่ามาก่อนแล้วก็มาทำเป็นร้านเป็นแฟลชเชอร์มารวมๆคือพูดเย็นๆเราก็จะกินหอยนางรมก่อนเถอะปุ๊บปุ๊บกินสิไหนๆก็ไหนๆแล้วกินมันควรจะต้องมันปูขั้นเค็มอ่ะมันเป็นขนมปังกิตติสั่งอะไรมาเพิ่มคะสเต็กครับสเต็กที่ปกไข่ดาวสเต็กปกไข่ดาวคือตอนแรกอะตั้งใจจะมากินซีฟู้ดแหละเพราะว่ามันเซิร์ฟร้านซีฟู้ดใช่ไหมแต่ว่าเห็นแบบหลายโต๊ะแบบสั่งสเต็กแล้วก็แบบมันก็อยู่ในเมนูที่แบบเราก็เตะตามากเลยแล้วพอถามเด็กเสิร์ฟว่าเออใช่ที่นี่ก็เด่นเรื่องสเต็กเหมือนกันครีมอะไรมาด้วยใช่ซึ่งมันมีซอสของมันโดยเฉพาะชอบตรงไม้ปักไข่กับเนื้อเป็นรูปกางเขนนี่แหละชิมแล้วอร่อยไหมมันนุ่มตั้งแต่กินสเต็กมากินเนื้อมาคลิปเนี้ยอันเนี้ยสดเลยอันเนี้ยดีสุดจากเราเจอสเต็กปีศาจไปแล้วเราก็ไม่จบมาต่อที่กินจาใช่ไหมเป็นเหล้าเชอร์รี่ซึ่งเป็นแบบเครื่องดื่มของประเทศโปรตุเกสเลยแล้วก็ร้านนี้คือร้านที่ดังที่สุดตามรอยซัมบอดี้ฟิตฟิลมาเหล้าเชอร์รี่เนี่ยกินจาเนี่ยที่ร้านนี้เราก็จะไปชิมกันเขาบอกว่าจริงๆแล้วกินจาเนี่ยมันก็เป็นเหล้าที่เหมือนด้วยวัฒนธรรมคนโปรตุเกสเนี่ยค่ะจะทานหลังกินข้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยช่วยย่อยอ่ะไปเข้าไปดูกันคือกินจาเหล้าเชอร์รี่เป็นไงคะวุ้ดแรกรู้ว่าเหล้าแรงอ่ะแต่ว่ามันนุ่มแล้วมันหวานมันหอมกินได้ไม่ถึงเป๊กอ่ะเชื่อว่าเมาแน่ๆแต่ว่ากินร้อนๆเลยนะมันก็ช่วยย่อยได้จริงๆอ่ะกินหลักอาหารหลังจากชิมไปหนึ่งแก้วพี่ว่าพี่ซื้อเป็นขวดเลยดีกว่าฝากติดตาม Walk Vlog ด้วยนะฮะก็ถ้าเกิดว่าชอบใจคอนเทนต์ของเราอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะฮะ